16มีนาคมรัฐประกาศพ.ร.บ.ฉุกเฉินผู้คนหยุดงานสถานใจเกินโควิดประเมินย่านเอาบ่อยู่ตลาดโลกใบสีชมพูดูเป็นเหลืองเป็นสีสีอิวรับประกาศเคอร์ฟิวหยุดแพ้เสือเพื่อชาติก่อนฟังแล้วจนเขาอ่อนย้อนโควิดในทีนจากจีนมาประชิดไกลคนไทยล้วนเฝ้าระวังหมอลำถือแคนเซิลหยุดไปก่อนการแสดงสิอดตายกันพอแห้งให้เบิ่งแง่งกันเด้อทานเดียวกันก็ยังกลัวกันโรคมันระบาดจะไปทุ่งนาหรือว่าตลาดก็สวมแมสกันมันเจียวล้างมือคือวิบากกรรมนักร้องหมอลำตกงานเป็นบือบ่ได้ออกงานเฝ้าบ้านซื่อๆคือสิมีกินละน้อท่านี้หมอลำหน่อยใหญ่ใส่กิ้วไปตามๆกันทางเขาปิดห้ามคนสังสรรค์อยู่บ้านไผมันเงียบมิดจีลีเทศกาลสงกรานต์บ่คือเก่าเคยทำทุกปีย้อนบักโควิดเข้ามาโจมตีที่สนามมวยแหล่งในชุมชนคนห้อยหายนักร้องหมอลำหาเศร้ากินคำคนห้อยหายนักร้องหมอลำหาเศร้ากินคำงานแสดงก็ยกเลิกอีกสองสี่หันหน้าเพิ่งไปซุ้มรถแห่นั้นก็แห่บ่ได้บ่ได้แล้วจอดอยู่ตามกันคนจัดงานก็บ่มีแนวงานมาสร้างเป็นฮอนี่ป้องดนตรีนี่หมอลำสิงก็บ่ได้ติ่งขี้งานดังบางเป้าถึงเราดาวแน่แท้แน่แท้เวทีหลวงบ่มีประถมคำพ้นระเบียบสาวน้อยบอยสิริชัยลับเป็นผู้ไทยนามิหกไม้ไทยบ่งเสียงอีสานหมอลำสมจิตรัตนเอื้อนเพ็ญหนูผาดหนึ่งรุ่งที่วาและแฟนอีสานผู้ยกเลิกงานจอดกันทุกตกลงสิไปเฮ็ดหยังกันน้อครับท่านสิได้เงินอย่าใส่ตกงานต่อบ้านเลี้ยงไก่เงินลงทะเบียนไว้กับพ่อไรคือตัวสมมุติกันก็ว่าผิดพ่อเราบอกแต่แม่นยากน้ำลูกติดตัวหมอลำกับหมอลำโควิดหมอลำกับหมอลำโควิดมันละเส้นชีวิตช่วงวิกฤตแท้เนาะ อันเรียกว่าสันวาซีเดียวกับมันนะบอยอันมากูจักสองแล้วเนี่ยครับ ทั้งนี้ก็ว่าสิถามขายหน้าให้ลูกพี่หนึ่งลุงที่ว่าอยู่ว่าไปอีกละนี่ก็ได้จักเสียคอยเอาเงินใส่มาซื้อตั้งแต่เจ้าภาพโทษท่วงเงินบัดจำอยู่ซุมือคอยละบ่สวงหวดเบิ่งเบานนท์ผู้เพิ่นสำบายเอียว่าแต่ศิลปินหมอลำหลายศิลปินนักร้องก็คือกันผมนนท์พลเยี่ยมจักสิหาเงินใส่บ่ใส่งวดบ่โอ้ยยากยากนำเงินเนี่ยล่ะพี่น้องเอ้ยยังรอว่าสิดีไปหน้ายังรอว่าสิดีไปหน้าเมื่อโควิดซาจะมาหอกันใหม่เว้นระยะห่างกันเข้าไว้เข้าไว้ไว้ห่างกันเข้าไว้ปลอดภัยไว้ก่อนหมู่เฮาเจ้าภาพใหญ่ใจเย็นไว้ก่อนโควิดซาจะมาเดามาหอนโควิดซาจะมาจวดมาหอนคือจัดเอาก่อนมาล้ำเตยมา